ารพรักทุกท่านรายการชูธงประจำวันพุธที่25เมษายน2555เรื่องราวผมต้องเพราะว่าผมดูวี่แววของการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291คงจะเป็นเกมยาวกันแล้วก็พูดซ้ำพูดซากพูดซากพูดซ้ำจัดคนหมุนเวียนนะครับก็ป่วนเรื่องกันไปนะครับสารพัดเรื่องพอประชาชนเนี่ยนะครับเห็นว่ามันไม่น่าจะชวนฟังแล้วก็เปิดประเด็นใหม่ๆร่วมกับสายสวนะครับที่ร่วมโค่นล้มตั้งแต่รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายแล้วเวลานี้กำลังจับมือแท็กทีมนะครับที่จะโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเปิดประเด็นเช่นต้องการจะเอาเรื่องของการกดบัตรแทนไปกลบเรื่องไอ้คลิปภาพโป้เนี่ยนะครับก็พยายามการบางคนถึงขนาดทำโปสเตอร์นะครับรูปพันตำรวจโททักษิณกำลังกินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับล่าสุดพันตำรวจโททักษิณก็มอบหมายกับทนายความไปดำเนินคดีคือแต่ละฝ่ายเนี่ยครับดิ้นเอาเรื่องนี้กลบเรื่องนี้สร้างเรื่องราวใหม่เพราะคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแต่ละวันบริโภคข่าวสารนะครับก็สร้างเรื่องใหม่เพื่อให้กลบเรื่องเก่ากันเสียทั้งที่เรื่องเก่าเองก็ยังไม่ได้มีการเสด็จน้ำอะไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของสภาซึ่งผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับผมชักจะแน่ใจว่าเดือนพฤษภาคมก็คงจะใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยถ้าเกิดอาการอย่างนี้เมื่อเช้านี้ประธานวิปรัฐบาลนะครับก็คือสามารถที่ทำผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเกมนี้ก็คือให้พรรคประชาธิปัตย์ไปสำแดงกันอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาก็มีการจัดเวรยามกันนะครับคือไม่ต้องรับผิดชอบในการโหวตไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องขององค์ประชุมคือหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์เวลาจะโหวตในที่ประชุมสภานั้นเมื่อแสดงตนนะครับเป็นองค์ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่กดนะครับก็จะนั่งดูว่ารัฐบาลและกลุ่มสวเนี่ยนะครับจะมีเสียงเกินครึ่งขององค์ประชุมหรือเปล่าหลังจากนั้นจึงไปสำแดงและตัวเลขก็เห็นชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จัดหมุนเวียนคิวกันไปนี่นะครับสลับไปนอนสลับไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เวียนก็มาเพื่อดึงเวลาให้นานที่สุดซึ่งถ้าเราทำใจกันได้ว่าไอ้เวทีซ้ำๆแบบนี้ก็มันแย่ยิ่งกว่าเสียอัปเดตอยู่แล้วนะครับเมื่อถ่ายทอดในพวกนี้ไปพูดเวียนซ้ำเวียนซากนี่นะครับสร้างความเบื่อหน่ายผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือช่อง11นะครับเดี๋ยวสักพักก็มาว่าเรื่องนี้กันต่อนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแถลงผลการสอบสวนผมกรณีขาดประชุมสภานะครับโดยระบุไม่ผิดแต่ไม่เหมาะสมแนะสภาตั้งกรอบระยะเวลาสมนะครับนายศรีราชาเจริญพานิชนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าผลสอบคุณธรรมจริยธรรมของนายจตุพรพรมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ขาดการประชุมถึง16ครั้งจากการประชุมทั้งหมด29ครั้งเมื่อปี2553นั้นไม่มีความผิดเนื่องจากมีหลักฐานในการอนุมัติการลาไว้ชัดเจนการลาประชุมทำได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตคือตั้งเต็งเอาไว้เนี่ยถึงการใช้ดุลพินิจการลาที่ไม่เหมาะสมและเห็นควรในสภาผู้แทนราษฎรกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะครับขณะที่นายประวิตรรัตนเพียรเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินอีกคนหนึ่งบอกว่าแบ่งการพิจารณาออกเป็น2ส่วนตามระเบียบถือว่าการลาของนายจตุพรไม่ผิดกฎหมายและความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้สภาหารือถึงกรอบการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเหตุผลการลาที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของรัฐธรรมนูญผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับเรื่องนี้นะครับที่ผมลาการประชุมนั่นก็คือช่วงชุมนุมในระหว่างเดือนมีนาคม2553ถึงวันที่19พฤษภาคม2553เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ช่วงที่มีการชุมนุมนั้นผมก็ไปลาการประชุมครับโดยให้เหตุผลว่าไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปรากฏว่ามีส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับนายบุญยอดแล้วก็นายเจริญศักดิ์นะครับเวลานั้นเป็นตำแหน่งอะไรผมไม่ทราบนั่นแหละก็ตรวจการแผ่นดินนะครับได้สอบสวนผมในเรื่องนี้เรื่องขาดการประชุมปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งเรื่องมายังที่สภาผู้แทนราษฎร
นายชัยชิดชอบได้ตั้งนายนรนิศเศรษฐบุตรเนี่ยนะครับอดีตประธานสสร.ปี50แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการการสอบสวนมีองค์ประชุมคณะกรรมการต่างๆผมเองก็เข้าไปให้การในที่ประชุมผมก็บอกผมขัดจริงได้ให้เหตุผลว่าไปได้แจ้งเหตุผลในการลาว่าไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะมีนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ได้เลือกและเป็นพรรคลำดับที่2ไปค่ายทหารผมเองนะครับไม่สามารถที่จะยอมรับได้เพราะฉะนั้นก็ขอลาการประชุมสภานะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้เพื่อบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยโดยมีการเรียกร้องและมีการคืนอำนาจให้กับประชาชนผมได้บอกอาจารย์นรนิศว่าถ้าผมไปลงเนี่ยนะครับคือหมายความว่าผมไปเซ็นชื่อมันไม่ยากอะไรนะแล้วเสร็จแล้วผมเองก็ไม่อยู่แล้วก็ไปชุมนุมไอ้อย่างนี้ผิดจริยธรรมคือหมายความว่าลงชื่อแล้วไปชุมนุมนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ขาดการประชุมข้อเท็จจริงก็คือไม่อยู่ประชุมแต่ลงชื่อเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ไปชุมนุมผมบอกว่าถ้าผมทำอย่างนี้ดิครับขาดจริยธรรมอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่อยู่ร่วมประชุมด้วยเพราะว่าไปทวงอำนาจของประชาชนนะครับที่ถูกปล้นคืนกลับมาก็ตรงไปตรงมาที่สุดครับก็ใช้เวลาสอบยาวนานครับแต่เวลานี้เรื่องภาพโป้มันดังขึ้นมาหน่อยท้ายที่สุดก็ผลการสอบซึ่งควรจะจบสิ้นมานานแล้วนะครับความจริงมันก็จบแล้วหลังจากที่มีการยุบสภาเนี่ยหลังจากมีการยุบสภาแปลความว่าความเป็นส.ส.มันจบสิ้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ขยันเหลือเกินนะครับก็ขอให้ขยันนานๆนะครับคลื่นลูกใหม่มาแรงนั่งอยู่กัน3คนเนี่ยนะครับมีข่าวกันได้ทุกวันเรื่องบางเรื่องก็แสดงความคิดเห็นเพื่อต้องการจะบอกว่าที่แสดงความเห็นเรื่องคลิปโป้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมปรากฏว่ามันก็ยังไม่หยุดก็ต้องเอาเรื่องผลการสอบสวนของผมซึ่งความจริงก็อยู่ในมือมานานอยู่แล้วครับเพราะมันตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับแล้วท้ายที่สุดพรรคประชาธิปัตย์สวเองก็ต้องเอาเรื่องคลิปนะครับชูวิทย์ก็เอากับเขาด้วยไอ้นี่ตั้งถ่ายตั้งแต่ถ่ายลูกพรรคตัวเองนะครับจนกระทั่งถ่ายพรรคคนอื่นคือในสภาผมต้องเข้าใจต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าคือสวเนี่ยนะครับไม่มีใครทนฟังพรรคประชาธิปัตย์หมุนเวียนซ้ำซากกันแบบนี้เขาก็เดินวนกันรอบในสภานะครับอยู่รอบห้องสภาบ้างห้องอาหารบ้างมุมกาแฟบ้างบางคนก็เดินสโมสรบ้างบางคนก็คาดการเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยนะครับก็เผื่อเวลาเพราะพวกนี้พูดเนี่ยนะผมก็มีเวลามานั่งบันทึกเทปจัดรายการแล้วถึงเวลาเราก็ไปโหวตตามปกตินะครับก็ใช้กันโดยสภาพอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไปจัดรายการไอ้รายการไอ้สายล่ออะไรนั่นนะคือทุกคนก็บริหารการจัดการแต่เขาไม่ต้องรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุมแต่พวกผมนั้นต้องรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุมไม่มีใครทนนั่งฟังจริงๆในสภาบรรยากาศร้องเรงเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องประเด็นใหม่ดีครับคือพูดแล้วเนี่ยนะครับจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เป็นประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระแต่ว่าไม่ใช่อ้าปากกันแล้วก็เหมือนทุกครั้งเอาหัวข้อขึ้นมาหน่อยที่เหลือก็เนื้อเดียวกันแล้วก็ลากกันให้นานที่สุดใครมีปัญญาลากเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศสภามันปรากฏการแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเพียงพล้ำเรื่องหนึ่งก็เปิดประเด็นเรื่องหนึ่งแล้วผู้ตรวจการก็หุ้นเขาด้วยเพราะว่าเรื่องของกรณีของผมเนี่ยจบมาตั้งแต่สมัยที่แล้วและหมายความว่าไอ้ช่วงชุลมุนนี่เอาผลการสอบสวนบอกว่าไม่ผิดขาดการประชุมก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นดูรูปโป้ก็ไม่ผิดความจริงผมเองก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ผมเองเห็นความทุเรศของผู้ตรวจการแผ่นดินชุดนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่นายศรีราชาเจริญพาณิชย์ก็เป็นสสร.ปี50นะครับเสนอประเด็นว่านายกประเทศไทยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทัศนคติที่มันเป็นภัยกันแบบนี้การเล่นเกมต่างๆที่บริหารในหน้าสื่อนั้นมันเดาทางกันได้เห็นไหมจตุพรขาดการประชุมก็ไม่ได้บอกว่านายจตุพรอะไรทำไมไม่แถลงให้ชัดเจนตรงนั้นมีการชุมนุมมีการเรียกร้องนะครับขอคืนอำนาจให้กับประชาชนไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินควรจะเป็นแบบอย่างไอ้จริยธรรมที่สูงสุดคือจริยธรรมเรื่องประชาธิปไตยนะการได้อำนาจมาโดยไม่ชอบการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนนั้นและสถานที่จัดรัฐบาลอยู่ในค่ายทหารนั้นไอ้นี่แหละครับหลักจริยธรรมแต่เอากรณีของผมเนี่ยนะครับที่ไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยไปชุมนุมนะครับเพื่อเรียกร้องคืนอำนาจกลายเป็นว่าเรื่องนี้ต้องสอบสวนจริยธรรมไอ้แต่ว่าปล้นประชาธิปไตยไม่ขัดจริยธรรมฆ่าคนฆ่าประชาชนนะครับเบิกกระสุนมา 500,000 สไนเปอร์ 3,000 ใช้งบประมาณ 60,000 ล้านกับประมาณ 6,000 ล้านกำลัง 60,000 ไม่ผิดจริยธรรมแต่คนที่ลาการประชุมไปต่อสู้เนี่ยขัดจริยธรรมถึงขนาดตั้งคณะกรรมการสอบ
และวันนี้ก็บอกว่าไม่ผิดคือความจริงเรื่องนี้ควรจะจบมานานแล้วนะครับสภาชุดนี้เนี่ยนะครับนี่9เดือนกว่าไอ้นี่สอบตั้งแต่ก่อนที่จะยุบสภานะครับก่อนที่ผมจะไปติดคุกโดยซ้ำหลายเดือนแล้วผมเองก็ให้ความร่วมมือความจริงก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยแต่ต้องการจะออกมากึ่มครึมในสถานการณ์อย่างนี้เพื่อเห็นไหมนะครับเพื่อเปรียบเทียบกรณีของผมกับกรณีอื่นก็ช่วยกันหลายทางแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นกลเกมทางการเมืองเท่านั้นเองและผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาจ้างสรรหานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับกรณีเรื่องคุณสมบัติของดร.นลินีกับณัฐวุฒิเกมจริงๆคือเกมกันผมฮะลองอ่านเนื้อหาดีดิครับเพราะว่ามันเอาความผิดทางกฎหมายไม่ได้แต่ความจริงก็คือว่าเอาเมื่อ2คนนั้นนะครับเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมีการพูดคุยถึงผมคำวินิจฉัยของณัฐวุฒิคือเกมที่ดักแม่ผมเข้าไปถ้านั้นแหละอ่านข้อกฎหมายเนี่ยนะครับต่างๆแล้วก็รู้ว่าเจตนาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สุจริตนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งดร.นลินีณัฐวุฒิก็ทำคำชี้แจงไปแล้วมันไม่มีความผิดอะไรเลยครับกสิทธิ์พิรมนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วม3ปีไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดนี้ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขยันหางานไว้เถอะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับแล้วก็ไอ้ที่แสดงความเห็นเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยเพราะผมว่ามั่นใจว่าเราสามารถที่จะต่อสู้ได้บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและพวกผมเองก็ไม่ได้มีใครตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ตรวจการแผ่นดินไอ้ลีลาแบบไหนก็ทันกันแต่ถ้าว่านี่นะครับสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอะไรนั่นก็ควรจะอับอายบ้างท่านกล้าพูดไหมครับว่านี่เพิ่งสอบเสร็จเพราะนายนรนิตนะครับท่านอาจารย์นรนิตทำมานานแล้วเป็นปีๆเรื่องเท่านี้นะครับแต่ต้องการมาแถลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้กลายมาเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี่ก็พอหอมปากหอมคอนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องกรณีของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ที่ทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อภิสิทธิ์นะครับยันไปถึงชวนนท์เนี่ยนะครับซึ่งก็ดำเนินการนะครับเสี่ยมกันอย่างเต็มที่คือแทงหวยสองด้านคือหมายความว่าคือกูข่าวเองทั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการไปรดน้ำพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั้นนายกรัฐมนตรีจะไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองคณะรัฐมนตรีไม่มีใครเกี่ยวข้องอะไรเลยยิ่งผมเองเนี่ยนะครับยิ่งไกลเข้าไปใหญ่ที่เล่ากับท่านทั้งหลายฟังนะเพราะไม่เคยมีประเพณีที่ไหนเลยครับที่สสจะต้องไปรดน้ำพลเอกเปรมติลสุรานนท์เมื่อวานนี้ที่ผมบอกนะครับผมไม่เคยรดน้ำตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2508คือนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหรือไอ้พวกนี้ทั้งสองทางทางหนึ่งนะครับพอไม่ไปเห็นไหมก้าวร้าวไม่ยอมที่จะปรองดองนะครับก็เสี่ยมพลเอกเปรมต่อแต่ถ้าไปก็เสี่ยมคนเสื้อแดงต่อเห็นไหมไปสวามิภักดิ์อำมาตย์แล้วนะครับลืมความตายของวีรชนคือทั้งขึ้นทั้งลงโดยที่พวกผมยังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำและก็ไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติที่ไหนเนี่ยนะครับว่าจะต้องเข้าไปรดน้ำพลเอกเปรมแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับเริ่มต้นสวมรอยเลยว่าให้ผมกับณัฐวุฒิไปขอขมาพลเอกเปรมผมก็บอกไปขอขมาเรื่องอะไรครับถ้ามีการขอขมาเกิดขึ้นก็คือเรื่องการสั่งฆ่าประชาชนของนายประสิทธิ์เวชชาชีวะเองเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองนั้นเราได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเรื่องการไปบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั้นเราก็พูดบนข้อเท็จจริงและอธิบายอย่างตรงไปตรงมากับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับการชุมนุมหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี2549พวกเราเองเนี่ยนะครับจะระมัดระวังนะครับเรื่องที่จะพาดพิงถึงพลเอกเปรมจะเห็นได้ชัดว่าบางคดีผมเคยไปแจ้งความจับสนธิลิมทองกุลกรณีเอาชื่ออ้างไปนะครับเรื่องขบวนการถอดถอนพลเอกเปรมในเวลานั้นก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งไม่มีใครเข้าไปแตะนะครับอยู่วันดีคืนดีจนกระทั่งคนในพันธมิตรไปสัมภาษณ์นะครับกับระบุว่าพลเอกเปรมเป็นผู้สั่งการนะครับอยู่ที่บ้านสี่เสาเทเวศพวกกับผมที่ไปในวันถามนะว่าความหรือไม่ตามที่แกนนำพันธมิตรซึ่งเขาเนี่ยนะครับไปจัดเลี้ยงใหญ่โตที่โรงแรมแถวสุขุมวิทนะครับเอาคนที่ได้รับปูนบำเหน็จภายหลังจากการยึดอำนาจไม่ว่าอยู่ในองค์กรอิสระอยู่ในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะครับหน้าสลอนกันเลยครับเพราะฉะนั้น
คนเหล่านี้พูดเราก็นึกว่าพูดในฐานะคนในก็ไปสอบถามเจ้าตัวสิครับว่าจริงหรือไม่ถ้าบอกว่าไม่จริงเวลานั้นก็จบกันไปก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้าจริงเนี่ยนะครับถ้าจริงก็ต้องว่ากันนะครับคือไม่ได้หมายความว่าเวลานี้เนี่ยนะครับเราจะเป็นรัฐบาลแล้วจะต้องไปเปลี่ยนความจริงมันไม่ใช่แต่วันนั้นเนี่ยนะครับวันที่22กรกฎาคมที่ไปเพราะต้องการจะถามถ้าวันนั้นพลเอกเปรมติลสุรานนท์ให้พลเรือเอกประจุลเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าป๋าไม่เกี่ยวก็จบกันไปครับแต่วันนั้นจบลงตรงที่การใช้กำลังระหว่างกันปัญหามันจึงไม่จบจึงมีความคาใจกันและพวกผมเองก็ถูกจับขังหลังจากนั้น4วันนะครับวันที่26กรกฎาคมประเด็นมันอยู่เท่านี้เองครับและต่อมาที่พลตรีสนั่นขจรประสาทตั้งคำถาม3ข้อนะครับกับพลเอกสนธิบุญยลกาลินก็เป็นสิ่งที่พลตรีสนั่นนะครับไปพูดกับพลเอกเปรมเมื่อสงกรานต์ปีคล้ายนู่นนะครับและนำความมาเล่ากับพวกเราฟังถึงกรณีเรื่องการรัฐประหารเพราะฉะนั้นผมบอกว่าประวัติศาสตร์ก็ย่อมเป็นประวัติศาสตร์เรื่องอื่นใดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีประเด็นมากเพิ่มไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องอะไรจะต้องไปขอขมาอะไรเลยเพราะวันนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ในการรัฐประหารเนี่ยนะครับใครจะอยู่กันอย่างไรตรีสนั่นพรประสาทซึ่งได้ความจากพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั้นก็ได้แสดงความเห็นแล้วพวกกับผมก็ได้แสดงความเห็นแล้วในความว่าการยึดอำนาจประวัติศาสตร์ก็อยู่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นายอภิสิทธิ์พยายามจะเสียมคือเสียมทั้งคือออกทั้งหัวทั้งก้อยคือหมายความว่าพอพวกเราแสดงแบบนี้เห็นไหมก็ไปเสียมอำนาจต่อนะครับพอสักพักเลยนะครับสักพักถ้าเรายอมทำตามก็มาเสียมไพร่ต่อคือแทงหวยทั้งขึ้นทั้งลงแบบนี้คือมันเอาเปรียบกันหนักหน่อยแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับก้อยบรรดาลิ้วล้อออกมาแถลงเนี่ยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณัฐวุฒิบ้างผมบ้างนะครับบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับพร้อมจะไปเคารพ91ศพผมถามว่าพร้อมจะสบตามองหน้าศพจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่สบหน้าสบตาญาติวีรชนนั้นกล้าหรือไม่แต่ว่าวิธีการอธิบายนะครับให้ตัวเองดูดีนั้นดูเหมือนว่าประหนึ่งนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับว่ากำลังจะได้เปรียบเสียบดาก็เหมือนกับกรณีพันธมิตรเนี่ยนะที่ไปยื่นถอดถอนเนี่ยนะครับ416คนไปยื่นกับศาลปกครองกับปวช.ไว้และขณะเดียวก็เสี่ยมสององค์กรนั้นว่าไอ้416คนนี้กำลังจะยกเลิกไอ้สององค์กรนี้เพราะฉะนั้นต้องจัดการมันซะก่อน416เห็นไหมคือพูดง่ายๆว่าคิดว่าบ้านเมืองนี้นะครับแต่ละฝ่ายมันกินแกลบกันหรือยังไงไม่ทราบได้ก็สวมกันไปสวมกันมายั่วกันไปยั่วกันมากรณีของพลเอกเปรมไม่มีอะไรเลยครับคือหมายความว่าตั้งแต่5ตุลาคม2508ตั้งแต่ผมเกิดมาก็ไม่เคยรดน้ำก่อนรัฐประหารก็ไม่เคยรดหลังรัฐประหารก็ไม่เคยก็แปลความว่าท่านก็อยู่ของท่านผมก็อยู่ของผมแต่เวลานี้ต้องการจะเสี่ยมเพื่อให้เกิดพี่น้องคนนะครับเกิดความเศร้าเราสองคนกับณัฐวุฒิกำลังจะไปรดน้ำพลเอกเปรมนะครับคลานคุกเข่าไปนะครับก็สร้างจินตนาการต่างๆนานาแล้วบอกพวกนี้ลืมตัวแล้วพอไปนำหนักประมาทเนี่ยครับพาคนมาตายข้ามศพบ้างจินตนาการกันครบถ้วนข้อเท็จจริงไม่ได้มีอะไรเลยครับผมเองก็คุยกับณัฐวุฒิอยู่ตลอดและเขาก็ไปก็ไม่ไปกันอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดว่านายกรัฐมนตรีจะไปกับรองนายกณัฐวุฒิเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยผมเป็นส.ส.เนี่ยนะครับก็500คนมาเรื่องอะไรผมไปคนเดียวล่ะนะครับมันไม่ใช่ได้รับรางวัลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของการเสี่ยมระหว่างกันเพราะว่าภาพนี่นะครับที่พลเอกเปรมติลสุรานนท์มาดูดนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นจะตายกันทั้งพรรคมันกลายเป็นเล่นบทนางอิจฉาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองไม่เดินตามเกมนี้กันด้วยแล้วก็ยืนหลักตามประชาธิปไตยตามปกติเพราะผมก็เชื่อว่าการปรองดองอะไรต่างๆนั้นการปรองดองไม่ใช่เรื่องการแสดงนะครับแต่ว่าการปรองดองก็คือการพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายมีความคิดอย่างไรถ้าการปรองดองเนี่ยนะครับขาดจากหัวใจขาดจากแก่นแท้ของความรู้สึกและทำท่าการแสดงระหว่างกันนั้นและขณะเดียวกันก็เก็บมีดซ่อนหลังไว้คนละเล่มมันก็รอฆ่ากันอีกในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการปรองดองนั้นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับต้องแบกหัวใจกันออกมาและไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์อย่ามาอธิบายว่าดูดี
นะครับว่าต้องการเรียกร้องข้อเท็จจะคุณมีหน้าที่จำเลยนะครับเพราะว่าคราวปี52ตั้งคณะกรรมการสอบก็ไม่กล้าละมารายงานที่สภาเพราะมันเข้าตัวขึ้นมาเนี่ยพอปี2553หน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงนะครับคุณต้องถูกดำเนินคดีนะครับฐานสั่งฆ่าประชาชนวิเศษวิโสว่าสำคัญแสวงหาจริงว่าพวกผมเป็นฝ่ายตายครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายฆ่านี่ก็ประวัติศาสตร์ก็ชัดเจนหลักฐานทุกอย่างชัดเจนกันหมดมาทำอวดดีว่าแสวงหาข้อเท็จจริงมันโครงการอะไรของคุณครับหน้าที่การหาข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องของพนักงานอัยการเป็นเรื่องของศาลนะครับคุณอยู่ในฐานะจำเลยไม่ได้แตกต่างกันแล้วครับแต่ว่าพยายามจะเล่นบทนะครับคือเล่นบทจนกระทั่งบางทีนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยบางทีวีรชนเนี่ยนะครับฟังไปฟังมาเนี่ยครับคือหมายความอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับพูดเหมือนกระทั่งว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในเหตุการณ์นี้เลยนะเห็นใจแม่น้องเกดบ้างเห็นใจญาติคนโน้นบ้างวีรชนบ้างผู้สูญเสียผู้ตายผู้บาดเจ็บทั้งที่ความตายความบาดเจ็บเป็นเรื่องของตัวเองทั้งสิ้นในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะมาว่ากันต่อแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเพราะเพื่อให้พี่น้องได้ผ่อนคลายเพราะบางทีเนี่ยนะครับพอฟังแล้วเนี่ยมันหูต่อหูหูต่อหูเนี่ยนะคือณัฐวุฒิเขาอธิบายความก็ชัดเจนนะครับผมก็อธิบายความชัดเจนแต่เพียงผมไม่ได้ไปนั่งแถลงข่าวเท่านั้นเองนะครับแต่มานั่งอธิบายพี่น้องฟังทางเอเชียอัปเดตเพื่อพี่น้องจะได้สื่อสารว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะครับก็ช่วงการต่อสู้บาดเจ็บล้มตายผมก็เป็นส.ส.แล้วก็มานั่งจัดรายการกันแบบนี้วันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมหรือจะเป็นกลับไปเป็นประชาชนหรือจะเป็นอะไรก็ตามนั้นผมก็เป็นของผมวันยังค่ำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้ใครดีนะครับจะต้องไปแสดงขอขมาตามอภิสิทธิ์บอกมันโครงการอะไรกับอภิสิทธิ์แหละคือถ้าไปขอขมาบนหัวอภิสิทธิ์ก็พิจารณาว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวครับพวกเราตัดสินใจอะไรเองกันได้แล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหากับพลเอกเปรมนะครับพลเอกเปรมท่านก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของพวกผมเนี่ยนะครับที่เห็นว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์หาเศษหาเลยไอ้นี่พรรคภูมิใจไทยกำลังจะหุ้นกันมาด้วยคือทุกฝ่ายเอากันสนุกครับคือต้องการให้ภาพนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปแย่กับคนเสื้อแดงคือเล่นบทเนี่ยนะครับเล่นบทวัสการพรามกันอย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดไม่มีปัญหาครับเพราะว่าความตายที่เกิดขึ้นนั้นมันยิ่งใหญ่การต่อสู้ที่ผ่านมานั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่านะครับที่เราจะทรยศซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเบรกที่2คงจะมาว่ากันต่อครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับหนักแน่นนะครับแม่ของกมลเกตพยาวอัคคหาสนะครับก็จะจัดงานวันเกิดของกมลเกตนะครับครบ27ปีนะครับที่ราชประสงค์วัดปทุมวนารามนะครับบริเวณนั้นแหละครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆก็ขอชวนท่านทั้งหลายนะครับไปก็ร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกันส่วนทางนปช.นั้นก็มีการนัดหมายนะครับการจัดเวทีรำลึกสดุดีวีรชนนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้ร่วมชะตากรรมกันทั้งหมดนั้นในวันที่19พฤษภาคมนะครับที่สี่แยกราชประสงค์เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดนี้นะครับที่อธิบายความตายที่ได้เกิดขึ้นจากทุกจุดอันเป็นผลพวงจากการต่อสู้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าผมเองวันที่18พฤษภาก็ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 10:30 นไม่ว่าผลออกมานะครับจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าวันที่19พฤษภาคมนั้นผมก็จะไปที่ราชประสงค์เมื่อปีกลายไม่มีโอกาสครบรอบ1ปีนะครับเพราะอยู่ในเรือนจำแต่ครบรอบ2ปีในปีนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรนั้นก็จะพบกันแน่นอนนะครับและเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับไม่ว่าใครจะมีสถานะกันเป็นอย่างไรนั้นตำแหน่งแห่งหนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นหัวโขนเป็นสิ่งสมมุตินั้นแต่ของจริงนั้นอยู่ในสนามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็วันที่19พฤษภาคมนะครับเราพบกันที่ราชประสงค์นะครับที่นั่นจะต้องเป็นประวัติศาสตร์ของการอธิบายความ
นะครับ2ปีที่ผ่านมานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งหลายอย่างยังย่ำอยู่กับที่นะครับไม่มีความคืบหน้านั่นคือการเอาคนที่สั่งฆ่าประชาชนคือนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะผอ.สวช.ในขณะนั้นมาลงโทษตามกฎหมายนั้นยังไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรำลึกถึงวีรชนนะครับซึ่งกว่า90กว่าชีวิตนะครับจำนวนที่มีความตายเกิดขึ้นจากภายหลังอีกหลายชีวิตหลังจาก91ศพไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผลของกระสุนปืนนะครับที่พิษร้ายได้สะสมนำพาสู่ความตายในเวลาต่อมาหรือการตามไปเข็นฆ่าไล่ล่าเกิดขึ้นภายหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้ไปพูดไปวิพากษ์วิจารณ์กันมีการจุดเทียนไว้อาลัยสดุดีวีรชนหลายคนบอกว่าเราเป็นรัฐบาลแล้วนะครับควรที่จะทำอะไรเงียบๆไม่ดีกว่าหรือผมบอกว่าการเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความทรงจำนะครับของการต่อสู้เพื่อประชาชนและถ้าเป็นรัฐบาลแล้วได้ลืมการต่อสู้และถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีกลุ่มคนที่เข้ามาโค่นล้มอำนาจประชาธิปไตยและต้องมาต่อสู้นะครับนำพาสู่ความตายความสูญเสียนั้นและก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้กันอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปรวมตัว19พฤษภาคมครบรอบ2ปีนั้นเป็นการหยุดการรัฐประหารเป็นการหยุดความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะพี่น้องประชาชนเราก็ได้สำแดงพลังเหมือนที่เราไปที่โบนันซ่าหรือแม้แต่กระทั่งไปเมืองเสียมเรียบหรือว่าพี่น้องจัดกิจกรรมหลายที่หลายทางเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้นี่คิวยาวเหยียดวันที่27นะครับตรงไปที่แม่สอนนะครับ28นี่นะครับ2แห่งนะครับก็คือที่อําเภอระโนดจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่จังหวัดปทุมนะครับ29ก็ต้องแบ่งเป็น 2-3 เวทีนะที่สามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจันทบุรีกับจังหวัดเชียงรายนะครับและคงจะมีอีกหลายๆที่นะผมเน้นกำหนดการยังไม่ครบทีก็ต้องจัดคนนะครับบริหารกันไปนะครับตามพื้นที่กันอย่างครบถ้วนนะครับแต่ว่าก็พยายามจะเดินสายให้ครบรายละเอียดแล้วก็ข้ามไปวันที่30นะครับก็จะเดินทางนะครับไปที่ในคมคำสร้อยมุกดาหารนะครับคือพูดง่ายๆว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นั้นยาวเหยียดกันแต่เอากันเป็นว่านะครับพวกผมเองเคารพและก็ชื่นชมนะครับในความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในหลายแห่งนะครับที่มีคิวซ้ำซ้อนกันก็จะจัดนะครับทางนปช.เนี่ยเขาจะบริหารการจัดการนะครับเดินทางกันไปให้ครบนะครับบางแห่งผมก็ได้ไปบ้างนะครับบางแห่งท่านอาจารย์ธิดาไปนะครับหลายคนได้สลับสับเปลี่ยนกันไปโดยจะได้คือพยายามจัดการให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับแต่ว่าในกำลังที่เรามีอยู่นั้นเราก็สามารถที่จะทำกันได้กันอย่างเกือบครบถ้วนก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะกำหนดนะครับแนวทางอะไรต่างๆนั้นผมเรียนย้ำเลยนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องเดินหน้าหลังจากปรากฏการณ์ที่ปทุมธานีวันนี้ดุสิตโพเนี่ยนะครับก็นะครับแถลงชัดเจนว่าผลการเลือกตั้งที่ปทุมธานีไม่ได้มีผลต่อคะแนนนิยมนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะนี้แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของเฉพาะพื้นที่แต่ว่าทั้งหมดเลยนะครับเราเองก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความประมาทผมเองนะครับก็ยังจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะร่วมกันในการแกะรอยนะครับต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาอีกผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนราคาแพงและก็ไม่ควรที่จะไปเกิดขึ้นหรือว่าฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลได้ยึดเอากรณีปทุมธานีว่าปทุมธานีโมเดลนะครับและก็ไปสร้างความเชื่อในที่ต่างๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆผลการตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่แทนน้องเชียร์ชินิชาวงศ์สวัสดิ์นั้นผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะไม่เหมือนปทุมธานีเพราะแต่ละฝ่ายเองก็รู้ตัวกันอยู่แล้วนะครับและผมก็รอผลการเลือกตั้งแต่ว่ารอศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งได้วินิจฉัยกรณีพรรคประชาธิปัตย์โดนใบเหลืองที่กาญจนบุรีนะครับเขตนั้นก็จะแข่งกับพลตรีสอนชัยมนตรีวัฒน์ก็จะได้สู้กันอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยก็จะได้ไปล้างตากันที่นั่นส่วนการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นก็สลับกันแพ้กันชนะมากมายจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเขตเมืองก็พรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้เอาอะไรกัน
นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีหลักอะไรชาเชิงเทรานี่นะครับเขตหนึ่งซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ชนะผู้แทนนะแต่ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนั้นปรากฏอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปเวียนแล้วเวียนอีกนะครับพวกเราเองก็กลยุทธ์ฉายแสงนะครับน้องของจตุรนต์ฉายแสงนะครับพี่ของทิติมาเนี่ยก็ชนะเนี่ยนะครับเกินครึ่งนะครับในสนามของจ่าเชิงเทราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายแห่งในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นก็กลับไปกลับมากันอยู่นะครับมันไม่ได้มีหลักอะไรเลยว่าถ้าฐานคะแนนนิยมอย่างนี้เพราะหลายเรื่องบางทีมันก็ซ่อนเรื่องอื่นๆอยู่ในคราวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าว่านะครับเราต้องเอาบทเรียนไว้มากางเอาไว้ติดข้างฝาเอาไว้นะครับและว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพวกเราเองเพราะผมเชื่อว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับกรณีนี้นั้นนะครับความระมัดระวังนะครับแล้วก็การแผกการต่อสู้กันอย่างเป็นระบบคือถ้าเรารู้ว่ามีปัญหานะครับก็จะได้แก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุดแต่ในสถานการณ์เนี่ยนะครับในเขตนะครับที่เรามีความแข็งแรงนั้นก็มักจะเกิดความชะล่าใจพอท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอรู้สถานการณ์ต่างๆบางทีมันเขาเรียกว่าสายเกินแก้ไปเหมือนกันแต่ว่าอุทาหรณ์ดังกล่าวนะครับเรื่องคนไม่มีใครซ้ำเติมใครกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับไอ้วิกฤตอันนี้ควรจะมีโอกาสในการที่จะแก้ไขในปัญหาที่ต่างๆอย่างน้อยเชียงใหม่นะครับฐานที่มั่นนะครับประชาชนเลือกกันทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับสถานการณ์นั้นจะต้องไม่เกิดเหมือนอย่างปทุมธานีเมืองกาญจนบุรีนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปช่วงจริงนะครับก็ต้องต่อสู้กันทุกคู่ง่ายๆว่าเต็มที่นะครับในทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องสรุปชัดเจนนะครับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยการที่ให้พรรคประชาธิปัตย์มันชนะเนี่ยมันเยาะเย้ยมันถากถางนะครับมันดูถูกมันคึกคักนะครับยิ่งกว่าคางคกเจอฝนอีกคือสภาพการมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แค่ส่งข่าวก็พอแล้วมั้งครับที่เดียวนะครับปทุมธานีเพราะฉะนั้นที่อื่นๆนั้นเราต้องป้องกันแม่สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลา3ปีนั้นของการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะที่พวกเราเองจะต้องประคับประคองเดินกันไปนะครับจนครบวาระนั้นพอเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นผมก็เชื่อว่าปทุมธานีก็จะได้คืนนะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งกกต.ก็จะรับรองและจะมีการร้องเรียนกันอย่างไรหรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นในกรณีอย่างนี้ในการเลือกตั้งซ่อมก็เราก็เคยประสบฮะหลายพื้นที่ที่เคยเป็นเขตพื้นที่เดิมของเราเนี่ยในสถานการณ์ที่พลั้งเผลอเนี่ยก็เคยเจอเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอตั้งหลักกันได้นะครับแล้วก็ลงไปพูดความจริงกับประชาชนเนี่ยนะท้ายที่สุดประชาชนเองคือเวลานี้ถ้าออกมาใช้สิทธิ์เราก็ชนะนะครับนี่คือสถานการณ์ที่อธิบายที่ปทุมธานีเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายๆราวถึงขนาดว่าพรรคเพื่อไทยกำลังเพี้ยงพล้ำแล้วไม่มีการเพี้ยงพล้ำอะไรครับเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นรูรั่วก็อุดกันเสียนะครับเรือทั้งลำยังจะต้องแล่นในท้องมหาสมุทรเป็นปกตินะครับรูรั่วเล็กๆสามารถอุดได้นี่ไม่ใช่เรือล่มครับเรือนี้ก็ยังมีความแข็งแรงนะครับบางทีความใหญ่ของเรือนั้นอาจจะมีจุดเล็กๆที่เป็นรูรั่วบ้างก็เป็นปกติไม่ได้เป็นเรื่องที่น่านะครับตกใจอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องตั้งหลักกันมาได้และก็ขณะเดียวกันนั้นและต้องเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดนะครับในแต่ละส่วนนั้นคือต้องลืมผลการเลือกตั้งแต่ว่าเอาอุทาหรณ์เอาบทเรียนนั้นมาเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกและก็เดินหน้าเลยและก็อย่าไปย่ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำไมต้องประสบชะตากรรมกันแบบนี้เราต้องเอากรณีนี้และก็มาแก้ไขและก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครส.ส.ก็ต้องเดินหน้านะครับในการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนต่อและผมเชื่อว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นก็จะได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพราะสนามปทุมธานีเนี่ยครับในบริเวณนี้ในสมรภูมิของการต่อสู้เนี่ยนะครับปทุมธานีเป็นกำลังสำคัญในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่นะครับจะมาจับวิทยุชุมชนเนี่ยคือทางบกนี่มาไม่ได้ครับคือทางบกประชาชนเนี่ยนะครับแวดล้อมสถานีวิทยุชุมชนเอาไว้อย่างหนาแน่นต้องวางแผนโรยเอาฮอโรยตัวมานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่กล้าหย่อนตัวมาเหมือนกันนี่ครับสภาพการมันเป็นแบบนั้นเพราะประชาชนที่นั่นเขามีความแข็งแรงนะครับผมยังเรียนว่า
ณขณะนี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายพยายามจะเสี่ยมว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันเห็นผลความจริงไม่ได้เห็นผลอะไรคือถ้าจะชนะนะครับในเสียงเลือกตั้งผู้แทนอย่างท่วมท้นก็ว่ากันไปคะแนนประชาธิปัตย์ก็ลดเพียงแต่เราไปลดกว่าเนื่องจากคนไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ตื่นเต้นแรกๆแต่ว่าพอมานั่งดูกันนะครับแล้วก็นั่งดูโพของสวนดุสิตโพเราก็เลยรู้ทันทีว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ความวิตกนะครับที่ได้แต่ละสวนได้แสดงความวิตกจริตกันขึ้นมานะครับเรื่องนี้ตั้งหลักได้ไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาครับผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าให้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมที่เคยเตือนเอาไว้เพราะกราบใดเนี่ยนะครับเสถียรภาพประชาธิปไตยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่บังเกิดในระหว่างทางนั้นยังจะต้องเจอกับอุปสรรคอีกมากมายและผมเชื่อว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งสสร.เนี่ยนะก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันคือในแต่ละที่ที่พี่น้องประชาชนที่มีจุดยืนประชาธิปไตยนั้นในแต่ละจังหวัดต้องคิดเหมือนกันว่าควรจะเป็นใครและทางเจ้าตัวนั้นจะมีความพร้อมหรือไม่อย่างไรเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดการพลั้งเผลอขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าในการเลือกในจังหวัดละคนนั้นเกิดอีกฝ่ายหนึ่งได้เสียงเกินครึ่งขึ้นมาเนี่ยนะรวมกระทั่งสสร.สรรหาเนี่ยซึ่งยังไม่รู้หน้าตาจะออกมาอย่างไรเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหม่แต่ผมเชื่อว่าเสียงจำนวนมากของประชาชนนั้นนะครับจะมีความเข้าใจแต่ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นมันก็เกิดอะไรได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่ออีกถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานความประมาทคือมันไม่แทบไม่จำเป็นต้องพูดถึงเลยว่าถ้าสสร.ไม่ได้มีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนั้นในการฟังความคิดเห็นนั้นเขาจะไปฟังประชาชนทำไมเขาต้องไปฟังนะครับคนที่สั่งการเขาคนที่ช่วยเขามาเป็นสสร.นะครับไอ้นี่จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะในหมู่ของพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับว่าเราจะต้องคุยกันว่าเราควรจะส่งใครนะครับไม่ใช่ไปล็อกเป้าไม่ได้ไปล็อกอะไรแล้วครับแต่ต้องเตรียมการเพราะการไม่เตรียมการและปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นท้ายที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็เตรียมนะไอ้ฝ่ายที่ด่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการล็อกเป้าอะไรหรือเปล่าเขาจะจัดการอย่างเป็นระบบของเรานี่นะครับสมมุติว่าเสียงมันแตกนะครับในจังหวัดที่มีความหนาแน่นที่เป็นพวกเราเพียงพล้ำเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเรื่องนี้ให้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเพราะว่าถ้าสสร.นั้นเป็นอีกซีกหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นทายาทอสูรเนี่ยนะครับโฉมหน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นปัญหาและจะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะครับและเราจะต้องมารณรงค์การโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่วันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าสสร.ที่เรามีความใฝ่ฝันนั้นเขาจะต้องทำอะไรให้กับเราแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่มีความชัดเจนซะก่อนนะครับถ้ามีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยนั้นแปลความง่ายๆว่าอะไรที่เป็นประชาธิปไตยนั้นสมองของเขาจะต้องรับฟังนะครับและก็เสร็จแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นตัวหนังสือในการออกแบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแต่ถ้าส่วนสมองของเขาในส่วนรับรู้เรื่องระบบการปกครองและปรากฏว่าซึมซับกับความเป็นเผด็จการนะครับรวมกับทั้งความช่อฉนในเชิงอำนาจกันแล้วคือท้ายที่สุดในความเลวร้ายจะเกิดขึ้นยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50ผมมีความคาดหวังทุกที่ว่าการเลือกตั้งสสร.ในคราวนี้เนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้เราจะพิจารณาเสร็จกันวันไหนต้องทำใจนะคือหมายความว่าเดือนนี้ไม่เสร็จก็เดือนหน้าเดือนหน้าไม่เสร็จก็เดือนมิถุนาไม่เสร็จก็สิงหาว่ากันไปตามสบายเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเร่งรัดคือไม่ความว่ายิ่งเร่งรัดก็เข้าทางนะครับปล่อยพูดอย่างนี้ครับไอ้พูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงกันไปเนี่ยนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคือประชาชนก็จะได้เห็นผมพูดหลายครั้งกับพี่น้องว่าวันนี้ประชาชนเขาได้ฟังกันจนเอียนแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์และสว.นะครับกลุ่ม40ซึ่งเหลือจริงๆเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเหลือกี่คนเนี่ยนะว่าพวกนี้มีทัศนะกันอย่างไรแต่ว่าพอถึงคราวที่พวกเราเองนั้นจะได้พูดกันบ้างนะครับคือการรณรงค์เรื่องว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอย่างไรนะครับขีดเส้นเรื่องหมวดว่าด้วยสถาบันที่เหลือนั้นเราช่วยกันคิดและใช้นะครับสติเหตุผลมากที่สุดแล้วผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นเวลานี้เราต้องทำสมองให้ว่างเปล่านะครับเอาเรื่องคนนะครับวางออกซะก่อนนะครับในเรื่องตัวบท
แต่ว่าเราจะได้มาดูกันว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเราก็จะมาช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาแล้วเราได้ซึมซับเหมือนบรรยากาศรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งรัฐธรรมนูญปี40เราใช้ไประยะหนึ่งเราก็เห็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยตัวรัฐธรรมนูญเองซึ่งนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กระบวนการในการปฏิวัติรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนของรัฐธรรมนูญปี40จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญปี50หรือจะถอยไปเนี่ยนะครับจนถึง2475 18ฉบับนั้นเรามีบทเรียนมากมายไม่มีอะไรที่ประเทศไทยไม่เคยทำนะเรื่องหลายเรื่องที่มาถกปัญหาอยู่เวลานี้เราก็ปรากฏว่าเราเคยถกกันมาแล้วไม่รู้สักกี่รอบเพียงแต่ว่าเราไม่มีความจำว่าความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าความเสียหายจากความไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เป็นประเด็นหลักนะครับของพวกเราในชาติโดยเฉพาะซีกของนักการเมืองหรือพวกที่กระหายเรื่องอำนาจทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระใน18ฉบับผมเชื่อว่าคละกันไปคละกันมานี่นะครับบางฉบับสลับกระซ้ายสลับขวาเนี่ยนะยกเว้น40ที่โดดมาเนี่ยนะ50พยายามที่จะพูดง่ายๆว่ามากันนะครับมาล็อกมาบล็อกมาอะไรก็แล้วแต่นะครับบางเรื่องเขียนให้ดีเอาไว้นะครับแต่ปรากฏพอไปจัดการกระบวนต่อไปนั้นมันกลายเป็นเรื่องโอละพ่อเนื้อดีแต่วิธีการแย่มันก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาเรียนรัฐธรรมนูญปี2517ที่เราบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งนะครับซึ่งใช้ได้3ปีแล้วก็ถูกคว่ำกระดานรัฐธรรมนูญปี40ก็ใช้ได้9ปีนะครับ19กันยายนปี49นะครับประกาศใช้11ตุลาคมปี40สิ้นสุด19กันยายนปี49เกือบ9ปีนะครับก็ต้องมีอันเป็นไปรัฐธรรมนูญปี50ปีนี้ปี55สรุปว่าใช้มา5ปีนะครับเกิดความพิกลพิการทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่ร่างกันในปี2555นั้นนะครับก็ต้องอดทนนะครับที่จะฝ่าฟันอันนี้กันได้เพราะว่าเราต้องการแก้ไขโดยประชาชนและการแก้ไขโดยประชาชนนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราต้องอดทนได้คือถ้าเราไปเร่งก็จะกลายเป็นช้านะครับและก็จะถูกบิดเบือนสถานการณ์จนสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับหรือจะวันต่อๆไปจะเป็นวันไหนก็ตามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังจะต้องเดินหน้าอยู่ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าพวกผมเองนะครับผมณัฐวุฒิก็พูดคุยเรื่องการประกันตัวนะครับกับผู้ที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยดุลพินิจในการให้ประกันตัวนั้นเป็นเรื่องของศาลก็จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะพาพี่น้องออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีโอกาสมีเวลานะครับก็ไปหมั่นเยี่ยมพี่น้องเราที่โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนนะครับมีหลายเรื่องหลายๆราวก็จะมาว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดความหลากหลายนะครับในสถานการณ์ที่มันนะครับค่อนข้างโอลหม่านกันสักนิดหนึ่งแต่พอเราตั้งหลักได้รู้เลยว่าไม่มีอะไรและพี่น้องเสื้อแดงก็ยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับตรงไหนเป็นปัญหาก็แก้นะครับตรงไหนมีรูรั่วก็อุดนะครับไม่พ้นความสามารถของพวกเรากันไปได้พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ